สบายดีจเจริญพรทานผู้สมผู้ฟังทุกทานมื่อนี่อาตมาหรือว่าอาจารย์จะได้มาอ่านบทความสันส้นๆที่เคยเขียนไว้อยู่ในปุ่มวัวหนึ่งซึ่งว่าเป็นปุ่มธรรมะที่อธิบายธรรมะเป็นขอขอหรือว่ายกเอาขอคิดใดหนึ่งในหลักธรรมทางพุทธศาสนามาอธิบายส่วนใหญ่จะเป็นการอธิบายตามความเข้าใจของอาตมาเอง บอเมนการอ่านประสูรบอรเมนการเบาตามอนานระักธรรมที่เป็นตนสบับแท้ในพระไตรปิฎกแต่เป็นลักธรรมที่เกิดจากการพิจารณาตามความเข้าใจของอัตมาบางทีอาจจะถือใจบางทีอาจจะบ่ถึกใจบางทีอาจจะขืว่าบอเมนคาสอนแท้แต่ขอให้เข้าใจว่ามันเป็นความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของอัตมาที่มีต่อ ธรรมะในทางพระพุทธศาสนาสื่อปึ่มทีจะอาะ่านอเมนซื่อปึ่มปณิธานแห่งความสุขบทที่1ที่อาตมาได้เขียนไว้นั้นมีชื่ว่านิยามแห่งความสุขความสุขคือความสบายกายสบายใจในนิยามทางพระพุทธศาสนาเปิ่นแบ่งความสุขออกเป็นสองอย่างคือกายิกะสุขสุขทางกายเจตสิกะสุขสุขทางใจ หมายถึงเมื่อห่างกายปาศจาพญาติร c, โรคาเบียดเบียนบอดะฮับบาดเจ็บบอมีสิ่งใดมากระทบเบียดให้เจ็บก็บบจะเป็นสุขและสภาวะจิตใจบ่ถือกระทบด้วยอารมณ์ที่บ่เพิงพอใจก็จะมีความสุขนอกจากนี้พยังใดบอกที่มากของความสุขอีกสอย่างซึ่งว่าเป็นความสุขที่มีอยู่ในนิยามของพระพุทธศาสนาที่หง อัตทีสุขความสุขเกิดจากการมีทรัพ์สมบัติข้อที่2โภคะสุขความสุขเกิดจากการใส่ใจรัพ์บริโภคหรือจะเอาอีกอย่างหนึ่งว่าความสุขอันเกิดจากการจับใจใส่ซอยรั์ที่มีอยู่ข้อที่3อนาณตสุขความสุขเกิดจากการบร่เปนณ้ข้อที่4 อนาวัตส,สุขความสุขเกิดจากการเหตุเวียกงานทีบมีโทษในทางพระพุทธศาสนาเพิ่นมีวิธีการจำแนกความหมายให้เห็นได้ชัดเจนเป็นหลายลักษณะถ้าเป็นความสุขแบบเศร้โลกก็จะมุ่งไปที่การได้สนองกิเลสคำว่ากิเลสเบิ่งคือว่าเป็นคำหลบเนาะแต่ในที่นี้หมายถึงความต้องการแบบเรโลกเขาต้องการนั่นแหละ เป็นต้นว่าตัณหาคือความอยากได้สิ่งต่างๆเมื่อได้มาแล้วก็จเจดในมีความสุขความอยากได้ต่างๆนั้นตามความปรารถนาของตนนั้นก็จะมีความสุขโดยส่วนใหญ่จะเป็นความสุขในขันกรรมลมขันสัมผัสผ่านเหนือหนังมังสังและภาษาสัมผัสหรือจะเอื่นเป็นภาษาทางธรรมอื่นๆว่าผัสสะเป็นความสุขที่ยังเสี่ยงต่อการ เป็นโทษกรรมหรือ,อยังบุพลไปจากการเวียนว่ายตายเกิดอีกหลายภพหลายศาต์นับุทวนเพราะว่ายัางอยู่ในขันโลก,กีหรือในอทีภา,าษาอังกฤษเพ่นว่า m u n d e Mande happiness ยังบุพลไปจากอำนาจแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอัน,นอยืดยาวก้าวไกลก็อย้อนว่ายังเกิดลัวอยู่ด้วยอำนาจแห่งกามอำนาจแห่งความโลภความโกรธและความหลง ส่วนความสุขประเภทที่2อเพื่อนเอินว่าโลกุตระสุขภาษาอังกฤษว่า supermundane or transcendental happiness เป็นความสุขแบบรุดพ้นออกจากอำนาจของโลกห่างจากไพ่ของการเกิดและการตายนั่นก็คือความสุขที่ได้จากการบรรลุธรรมหรือจิตรุดพ้นเขาถึงฝังแห่งผนิพานเขาจะเอินความสุขประเภทนี้ว่านิพพานสุขนั่นเอง ความสุขในขันที่1เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเหตุใดโดยง่ายถาเทียบใส่ขันที่2ความสุขขันโลกุตระสุขนี้เป็นสิ่งที่เหตุได้เป็นสิ่งที่จะต้องแหลกมาโดยการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อฝึกฝนจิตใจของตนเองให้เข็มแข็งเพื่อพ,พ,พัฒนาไปสู่การหูแจงเช่นให้ลดออกจากอำนาจของกิเลสเท้าฝึก ตนเองเขาถึงกระแสแห่งปณิพานก็จะสามารถได้สัมผัสถึงสภาวะสุขคันนี้และนี่คือเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนานี่ความสุขมีอยู่2ประเภทลักษณะเนี่ยนั่นก็คือกายิกาสุขสุขทางกายเจตสิกสุขสุขทางใจนั่นเองย่อลงมาคือสุขกายได้สุขใจแต่ความสุขทางโลกนั้นเป็นโลกิยสุขยังเวียนว่ายตายเกิดในบรรฏาสงสารโลกุตรสสุขคือสุขที่ คิดใจรุดผลเขาสุกษาผนิพาณน,นั่นเองขอเจริญพร